เมกะโปรเจกต์ระยะหลังๆเนี่ยไม่มีเลยเพราะมันใช้เฮลิคอปเตอร์มันนี่ในทุกประเทศตั้งแต่ QE ยันญี่ปุ่นคำถามคือว่าเพราะอะไรเพราะการกระตุ้นการบริโภคเนี่ยมันเป็นเงินมันถึงมือประชาชนอย่างน้อยประชาชนก็ได้ประโยชน์ดีกว่าเมกะโปรเจกต์ด้วยซ้ำในทัศนะผมนะเพราะรับเหมาก่อสร้างแม่งได้แล้วสีม่วงสีแดงสีเหลืองแม่งยังไม่มีคนขึ้นคุ้มทุนเลยใช่ป่ะคืออะไรล่ะที่คุณคิดว่ามันดีอันเนี้ยมันเป็นเรื่องเถียงกันได้ทฤษฎีใช่ป่ะมันเถียงกันได้คะแนนสําหรับผมแล้วเมื่อผมไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญว่ามันดีจากจุดเริ่มต้นคู่ขนานและวิกฤตไม่วิกฤตแตกต่างกันยังไงสําหรับเพื่อไทยแล้วก็อาจจะคิดว่าการอยู่ภายใต้กับดักรายได้เป็นการมา10กว่าปีนี่แหละวิกฤตการไม่สามารถไปสู่ความเจริญได้หรือบริหารความเสี่ยงได้ไม่ยอมให้แม้กระทั่งบริหารความเสี่ยงอันนั้นแหละคือวิกฤตนั่นคือสําหรับเพื่อไทยแต่สําหรับคุณสิริกัญญาผมอาจจะพูดถึงเรื่องสิริกัญญาอย่างเดียวไม่อาจก้าวไกลก็ได้เพราะผมจะไม่เห็นแอคชั่นของก้าวไกลเท่าไหร่กลับมองว่าอย่าไปอยู่เลยอยู่กันไปอย่างนี้เถอะอย่าไปเสี่ยงกับความกลัวอันเนี้ยผมรู้สึกว่ามันก็เป็นมีต่างคนก็ต่างมีราคาที่ต้องจ่ายทฤษฎีใครเริ่มต้นจากจุดไหนไม่ก้าวล่วงประเด็นก็คือเมื่อส่งมอบเมื่อสัญญากับประชาชนในการหาเสียงแล้วจะมีความชอบธรรมขนาดไหนไม่รู้แหละต้องส่งมอบให้ได้แล้วไปให้พ้นกับดักความกลัวเราจะได้ผ่านเรื่องนี้ไปจะได้รู้ว่าอ๋อที่ก้าวไกลมันจะทําเรื่องกฎหมายความมั่นคงจะได้ไม่ต้องกลัวมันคือผมพยายามทําความเข้าใจตะกะชูวัฒน์มากเลยนะคืออันนี้อันที่1ก่อนผมเข้าใจแต่ว่าชูวัฒน์แบบว่ามันมีประเด็นอยู่ว่าสิ่งที่ชูวัฒน์พูดก็คือว่าเรากำลังจะต้องมีความกล้าหาญในการเล่นนโยบายเนี้ยแต่คำถามคือสมมุติว่าถามแบบคอนเซอร์เวทีฟก็คือว่าต้นทุนที่ต้องจ่ายถ้ามันเจ๊งเนี่ยมันจะต้องจ่ายยังไงใช่ไหมครับ 3% ของหนี้สาธารณะใช่ไหมจาก62เดี๋ยวนะพี่จาก61นะจะขึ้นเป็น64จะเป็นจะตายญี่ปุ่นแม่ง 250% มันอยู่ในกรอบวินัยการเงิน70ที่คุณตั้งเพดานที่ระบบราชการไทยตั้งเพดานอยู่ที่ 70% ขอแค่ 3% สำหรับการส่งมอบประชาชนแล้วถึงมือชาวบ้านด้วยแล้วมีโอกาสลุ้นในprivate investor ด้วย investment ด้วยคือลงทุนในระดับจัดปัจเจกบุคคลมีโอกาสลุ้นมีโอกาสมากมายที่โครงการต่างๆจะเข้าไปถอดเข้าไปรับโครงการพักหนี้จะเข้าไปรับให้เป็นกระเพื่อมต่อมีโอกาสลุ้นมากมายมีสตอรี่เยอะแยะมีจินตนาการเยอะแยะเลยสำหรับ10,000 บาทที่ลงทุนเพื่อจะมีหนี้สาธารณะไม่เกิน 3% ไม่เกินนะและทั้งหมดนี้มันจะมีโอกาสลุ้นว่าหนี้สาธารณะเมื่อ GDP มันไปได้ 5% จะถอยมา 61% หรือต่อให้ไม่ขึ้นเลยเสียหมดเสียหายหมด 500,000 ล้านมันก็เป็นหนี้สาธารณะ 3% 64% ยังอยู่กรอบของคุณที่ 70% และยังเกินยังอะไรญี่ปุ่นแม่ง 250% น่ะวินัยการเงินก็ทํามาเสียหรอ